สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับนี่เป็นสภาพป่าบริเวณที่เป็นยอดเขาคือจะเป็นเขาที่มีพื้นที่ราบใบไม้ก็เริ่มร่วงหล่นแล้วครับมาเจอต้นมะค่าแต้แตกหลายนางครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีแผลโชว์แก่นในให้เราเห็นครับนี่ครับแต่เดิมก็คงจะเป็นมะค่าแต้ต้นใหญ่แต่ว่าถูกตัดโค่นไปแล้วก็มีต้นใหม่หรือว่ากิ่งใหม่แตกขึ้นมาหลายนางครับนางเล็กนางน้อยแต่ไม่ใหญ่นะครับได้แต่สูงเปล่าขึ้นไปบางพื้นที่เรียกมะค่าหนามหมากแต้บักแต้เป็นไม้เนื้อแข็งทนทานแข็งแรงครับแก่นไม้จะมีสีน้ำตาลแกมดำนิยมนำไปทำเสาเรือนเสาบ้านเป็นไม้ขนาดกลางๆครับเนี่ยครับที่ว่าเป็นแผลโชว์แก่นในให้เห็นคือต้นเดิมมันคงจะถูกตัดไปครับนี่คือสีครับสีแก่นไม้น้ำตาลแกมดำไม้มีความแกร่งต้นเดิมคงใหญ่ครับแต่ด้วยที่ว่าถูกตัดโค่นไปแล้วไม่ตายครับแตกนางขึ้นมาใหม่ก็จะนิยมนำไปทำเสาบ้านเสาเรือนเพราะว่าทนทานแข็งแรงเป็นร้อยร้อยปีครับบางคนพูดเป็นแบบเชิงตลกตลกครับบอกปวกกินไม่เข้าครับปวกปันหักเวลาออกฝักก็จะกลมแบนปลายฝักก็จะเป็นจะงอยเหมือนปากไก่ที่เปลือกฝักก็จะมีหนามสั้นๆครับในฝักก็จะมีเม็ดกลมแบนเม็ดสีดำครับสีดำหรือว่าสีเทาดำครับป่าช่วงนี้ก็เริ่มใบไม้เริ่มร่วงหล่นก็ไม่
ไม่ค่อยมีอะไรจะมานำเสนอก็ได้แต่พวกต้นไม้แล้วก็แก่นไม้ตอไม้ท่อนไม้เอามาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับ